ือการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องฉันภัตตาหารให้เข้าถึงธรรมขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านธรรมทายาททุกๆท่านเราต้องพยายามพิจารณาตัวเองสอนตัวเองเรื่อยๆว่าเราเป็นพระเราเป็นนักบวชเราต้องมีศีลสังวรของเราไว้ต้องมีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาระลึกรู้อยู่ในความเป็นพระของเราต้องมาศึกษาทำกายวาจาใจของเราให้เป็นพระจริงๆใหม่ๆเราก็ต้องอาศัยพระพี่เลี้ยงครูบาอาจารย์ช่วยแนะนำสั่งสอนเราต้องหมั่นที่จะเข้าหาสักถามปัญหาท่านถามเรื่องกุศโลบายจะทำยังไงจะปรับจะแก้จะช่วยให้เราเป็นพระได้สมบูรณ์เราเป็นพระได้สมบูรณ์ผู้ที่สนับสนุนให้เราบวชมีมารดาบิดาหรือญาติโยมทั้งหลายเหล่านั้นท่านก็จะได้บุญไปด้วยเพราะฉะนั้นต้องพยายามฝึกฝนอบรมเพราะเรามีเวลาอยู่น้อยมีเวลาอยู่ช่วงจำกัดเราต้องให้วันเวลาของเราผ่านไปด้วยการฝึกฝนอบรมตัวเองอย่างดีเยี่ยมที่สุดให้เป็นพระแท้ทีเดียวเราต้องพยายามรักษาใจของเราให้อยู่กับองค์พระธรรมกายในตัวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งถ้าบางท่านอาจจะถนัดนึกเป็นดวงใสๆก็ได้ถนัดนึกเป็นดวงใสๆแล้วก็นึกดวงใสๆควบคู่ไปกับการทำภารกิจประจำวันของเราแต่ต้องอย่าลืมว่าเราต้องพยายามทำทุกอิริยาบถไม่ใช่เฉพาะเวลาชั่วโมงของการนั่งสมาธิอย่างเดียวในการทำภารกิจการงานตลอดทั้งวันนะต้องประคองรักษาใจไปด้วยให้ใจของเราแช่มชื่นเบิกบานไปกับธรรมะไปกับองค์พระใสๆหรือดวงใสๆทำใจของเราให้ปลอดกังวลทั้งปวงให้ใจของเราสะอาดบริสุทธิ์เหมือนเด็กๆทำใจเหมือนเด็กๆที่ไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นมีแต่ความสนุกเพลิดเพลินไปกับการนึกถึงธรรมะนึกถึงองค์พระใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หายใจของเราหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นั่นแหละหยุดที่เดียวเป็นที่ที่ดีที่สุดเรานึกถึงองค์พระไปเรื่อยๆใจของเราก็จะได้มีหนีเที่ยวใจจะไม่หนีเที่ยวไปที่อื่นนอกตัวเราเราจำกัดเขตขอบเขตเอาไว้อยู่ภายในกายที่ยาววานาคืบนี่แหละให้องค์พระใสๆให้ใจของเรากับองค์พระใสๆล้อมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนักสร้างบารมีก็ต้องแบบนี้แหละซึ่งใหม่ๆทุกคนแม้แต่นักสร้างบารมีในอดีตที่ก่อนที่ท่านจะเป็นพระอรหันต์หรือตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เป็นผู้ฝึกเหมือนอย่างกับเรานี่แหละฝึกใหม่ๆก็มีบ้างอ่ะฝึกเดี๋ยวอยู่บ้างไม่อยู่บ้างเดี๋ยวใจหนีเที่ยวออกไปบ้างเดี๋ยวใจก็อยู่ในตัวบ้างแต่ท่านก็อาศัยความภาคเพียรพยายามฝึกจนได้แหละมีความใส่ใจมีความขยันหมั่นเพียรในการฝึกฝนอบรมตัวเองแก้ไขตัวเองไปเรื่อยที่สุดท่านก็ฝึกของท่านได้และได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าถึงคุณวิเศษต่างๆเพราะงั้นมันขาดการฝึกฝนอบรมไปไม่ได้เราเองก็ต้องทำให้ได้อย่างนั้นน่ะเพราะว่าในอดีตเขาทำกันมาได้ทั้งนั้นแล้วไม่ยากเกินไปเป็นสิ่งที่ทำกันได้ทุกๆคนซึ่ง
พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีโสจันทสโรพระผู้ปราบมารท่านก็บอกไว้ถ้าฝึกแล้วทำได้ทุกคนเข้าถึงได้ทุกคนถูกไงเพราะงั้นเราต้องพยายามนะให้เวลากับการฝึกฝนอบรมของเราอย่างเต็มที่เรามีเวลาจำกัดต้องฝึกให้อย่างเต็มที่ทีเดียวหยุดนิ่งกับองค์พระให้ได้ในทุกอิริยาบถแหละนั่งนอนยืนเดินทำภารกิจการงานต่างๆสิ่งเหล่านี้เราทำอยู่แล้วในชีวิตประจำวันแล้วก็เอาใจของเราเอาองค์พระควบคู่ไปด้วยแหละนึกถึงองค์พระใสๆไปกับกิจวัตรประจำวันถือว่าเราได้ไปรีแลกซ์ด้วยแล้วก็ได้ขยับร่างกายไปเราไม่ได้อยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งแต่ว่าเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถแล้วองค์พระเราก็ยังอยู่ที่เดิมนะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ไสสว่างเพิ่มขึ้นไปด้วยแม้แต่ว่าเราจะต้องทำภารกิจประจำวันเช่นยามที่เราต้องขบฉันภัตตาหารหรือฉันน้ำดื่มฉันน้ำปานะแล้วก็ต้องนึกถึงองค์พระใสๆของเราไปด้วยยามที่เราจะฉันภัตตาหารก็ต้องพิจารณาว่าอาหารภัตตาหารมื้อนี้ของเรานั้นเราไม่ได้ขบฉันด้วยความมัวเมาไม่ได้เพื่อความประมาทมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งเราเพื่อดำรงอัตภาพให้ดำรงอยู่มีเรี่ยวแรงสำหรับสร้างบุญสร้างบารมีฝึกฝนอบรมตัวเราให้เข้าถึงที่พึ่งในตัวเข้าถึงพระธรรมกายในตัวเรามีเป้าหมายแบบนี้ไม่ใช่เพื่อประดับตกแต่งร่างกายให้เกิดกิเลสสมัยหลวงพี่เพิ่งเริ่มฝึกอบรมใหม่ๆพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูมาใหญ่ท่านก็สอนนะเวลาฉันข้าวเนี่ยให้นึกถึงข้าวที่เราฉันเป็นคำใสๆเลยกลืนลงไปในคอแล้วก็ใสสว่างเคลื่อนลงไปถึงในท้องของเราก็ไปสว่างในท้องของเราไปทำให้องค์พระของเราสว่างเพิ่มขึ้นให้ดวงใสๆในตัวของเราสว่างเพิ่มขึ้นไปอีกไปขจัดกิเลสอสวะของเราให้มลายหายสูญไปให้หมดกลืนข้าวไปคำหนึ่งก็นึกถึงอย่างนี้แหละองค์พระเราก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นแต่ละคำองค์พระเราสว่างขึ้นเรื่อยๆแม้แต่กระทั่งเราฉันน้ำเมื่อฉันข้าวเสร็จแล้วก่อนที่จะอิ่มสัก 4-5 คำแล้วก็หยุดแล้วฉันน้ำตามลงไปพอฉันน้ำแล้วก็นึกถึงน้ำแต่ละอึกที่เรากลืนลงไปนั่นไปชำระสะสางมลทินในใจของเรากิเลสอาสวะของเราให้มลายหายสูญให้ใจของเราใสสะอาดสว่างบริสุทธิ์องค์พระของเราก็ใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นใสกระทั่งตัวเรากับองค์พระเหมือนเป็นหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยเราต้องฝึกแบบนี้นะฝึกไปเรื่อยๆได้บังมาได้บังเผลอไปบังก็ไม่เป็นไรพอมีสติก็นึกถึงอย่างนี้แม้ยามฉันนะจะฉันน้ำปานะก็เหมือนกันก็นึกถึงทุกคำกลืนที่เราฉันไปนะให้ใสให้สะอาดบริสุทธิ์ให้ทำให้กายวาจาใจของเราใสให้องค์พระของเราใสสะอาดให้อาหารให้น้ำปานะข้าวปลาอาหารที่ญาติโยมเขาหล่อเลี้ยงมาเนี่ยให้เรามีเรี่ยวแรงไว้สำหรับสร้างบุญสร้างความดีประพฤติปฏิบัติธรรมให้เราเข้าถึงที่พึ่งในตัวเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวแม้กระทั่งยามที่เราส่งน้ำอาบน้ำน้ำที่เราจ้วงตักลงไปในจากตุ่มจากโอ่งเนี่ยราดน้ำมาที่ตัวเราก็ให้เหมือนน้ำน่ะแทรกเข้าไปในตัวของเราแทรกเข้าไปในทุกอนูเนื้อของร่างกายเราไปชำระสะสางโมลทินคือกิเลสอาสวะภายในไปชำระสะสาง
โลภะโทสะโมหะของเราให้มาลายหายสูญให้มีแต่ความใสสะอาดบริสุทธิ์เกิดขึ้นที่องค์พระของเราองค์พระที่ศูนย์กลางกายของเราก็สว่างขึ้นใสขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นให้สะสมความใสความสว่างของเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกขันน้ำทุกขันที่เราตักมาอาบมาลดที่ร่างกายของเรานี่เราต้องนึกอย่างนี้ต้องมีสติระลึกรู้อยู่ตลอดมันก็อาจจะมีเผลอพลั้งเผลอไปบ้างแต่ว่าเมื่อมีสติระลึกรู้แล้วก็นึกถึงนี่แหละน้ำไปทำความใสสะอาดให้กับกายวาจาใจของเราเราต้องพยายามฝึกบ่อยๆนึกบ่อยๆให้น้ำนั่นแหละเมื่อผ่านร่างกายแล้วไปแล้วอย่าผ่านไปเปล่าต้องไปชำระมลทินของร่างกายเราด้วยไปชำระมลทินของใจของเราด้วยคือกิเลสอาสวะทั้งหลายให้ใสให้สะอาดบริสุทธิ์นี่แหละเราต้องนึกบ่อยๆทำเนืองๆทำให้ต่อเนื่องให้กิจวัตรของเราอยู่กับการนึกถึงองค์พระใสๆผูกพันอยู่กับองค์พระใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แม้เราจะทำกิจกรรมกิจวัตรที่หมู่คณะมอบหมายให้ปัดกวาดเสนาสนะสงฆ์ปัดกวาดวิหารลานเจดีย์หรือไปทำความสะอาดห้องน้ำห้องสงน้ำต่างๆหรือกิจวัตรเกี่ยวกับเรื่องของการทำเรื่องของการบิณฑบาตเรื่องการขบฉันเราก็ต้องแบ่งบุญกันรับไปคนละเรื่องคนละเรื่องแต่บุญที่เรารับไปแล้วนั้นเราต้องทำด้วยใจที่เป็นกุศลคือในขณะทำไปเราก็นึกถึงองค์พระใสๆของเราไปด้วยให้ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีของในแต่ละวันนั้นผ่านไปด้วยการนึกถึงองค์พระใสๆสั่งสมบุญบารมีของเราไปทุกๆวันเราจะได้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะงั้นเราต้องพยายามสอนตัวเองนะว่าวันเวลาของเรามีอยู่จำกัดกว่าที่เราจะปลีกเวลามาบวชได้ในช่วงของการฝึกอบรมนี้มันก็ยากเราต้องสลับเวลากับการทำงานแล้วก็หาเวลาอย่างจริงจริงจังทีเดียวจนกว่าที่เราจะฝึกฝนมีเวลาที่จะฝึกฝนอบรมตัวเองได้เพราะฉะนั้นต้องฝึกให้ได้อย่างจริงจริงจังๆให้เวลาที่ผ่านไปด้วยบุญด้วยกุศลตลอดเวลาให้โอกาสกับตัวของเราเองเราได้บวชเป็นพระเรามีโอกาสฝึกฝนอบรมได้มากกว่าโยมทั้งหลายต้องใช้เวลานั้นให้คุ้มค่าที่สุดให้คุ้มค่าว่าเราได้เกิดมาสมกับที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาพบวิชาธรรมกายเราอย่าไปคอยความพร้อมมันหาได้ยากในโลกแล้วเราจะได้ประสบกับความพร้อมหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราจะละสังขารซะก่อนเราก็ไม่รู้เพราะงั้นมีเวลาช่วงนี้แหละคือช่วงที่พร้อมของเราที่สุดแหละต้องชิงช่วงก่อนที่จะถูกช่วงชิงโอกาสอันนี้ไปเราต้องสอนตัวของเราเองไว้ทุกๆวันว่าวันเวลาของชีวิตเรามันมีจำกัดจะปล่อยให้สูญเสียไปกับสิ่งไร้สาระไปไม่ได้อีกแล้วเราต้องสงวนเวลาแห่งชีวิตของเราไปไว้เพื่อการประพฤติปฏิบัติฝึกใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงธรรมะสงวนเวลาไว้เพื่อการประพฤติธรรมให้เข้าถึงที่พึ่งในตัวของเราให้ได้ฝึกใจหยุดใจนิ่งของเราเพราะวันเวลาผ่านไปมันไม่ได้ผ่านไปเปล่ามันผ่านไปพร้อมกับดึงเอาความแข็งแรงของเราออกไปดึงเอาความสดชื่นของร่างกายเราออกไปด้วยเราเองเมื่อได้ฝึกฝนอบรมแล้วเข้าถึงที่พึ่งในตัวได้แล้วเราก็จะแช่มชื่นมีความภูมิใจแช่มชื่นเบิกบานว่าชีวิตของเรานั้นได้เป็นผู้ที่มีความสุขที่สมบูรณ์เป็นผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะงั้นให้เราทุ่มเวลาให้กับการฝึกฝนอบรมทำใจหยุดใจนิ่งของเราให้ได้เต็มที่ทุกคนเลยนะ